James. Love is an open door. Love is an open door. Love is an open door. With you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 . Love is an open door. สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ It's show time.This is English Afternoons with นุ่นนัชชานันเรามาเจอกันเหมือนเดิมนะคะแต่แหมเห็นวันนี้เนี่ยพี่หนิงพี่แจงเราหนีไปหนาวไกลถึงเชียงรายปู๊ดน่ะไม่ยอมค่ะนุ่นก็เลยขอหนาวบ้างนี่มันหนาวอยู่ที่สโนว์ทาวน์กรุงเทพของเรานี่เองนะคะคุณผู้ชมคือไม่ค่อยจะได้สัมผัสหิมะไงพอมาสัมผัสหิมะปุ๊บเนี่ยโอ้มันตื่นเต้นมากเลยนะคะเลยนึกขึ้นได้ถึงสำนวนเกี่ยวกับหิมะหรือว่า snow หนึ่งสำนวนที่คนไทยอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยนะคะก็คือ I am snowed in I am snowed in ก็คือโอ้นุ่นเนี่ยถูกหิมะกลบเต็มไปหมดแล้วค่ะอย่างนี้ออกไปไหนไม่ได้นะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะคุณผู้ชมถึงแม้ว่าคนไทยเราจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับปรากฏการณ์หิมะกลบตัวเองแบบนี้เนี่ยนะคะแต่สำนวนอีกหนึ่งสำนวนเนี่ยคุ้นเคยกันแน่นอนก็คือ I am snowed under with homework I'm snowed under with homework คำว่า snowed under อันนี้เนี่ยเป็นสำนวนที่บอกให้รู้ว่าโอ้โหอะไรก็ตามเนี่ยมันทับถมเราเหลือเกินนะคะเพราะฉะนั้น snowed under with homework ก็หมายความว่าการบ้านเนี่ยมันเยอะมากมันทับถมงานมันสุมหัวไม่ไหวแล้วจริงอันเนี้ยคนไทยคงคุ้นเคยมากกว่าหิมะแน่นอนค่ะโอ้โหหิมะเนรมิตได้ใช่ไหมล่ะคุณผู้ชมอย่างนี้แหละต้องมาโนนิดนึงเพราะว่าถึงแม้ว่าคนไทยเนี่ยจะไม่ค่อยมีโอกาสได้สัมผัสกับหิมะหรือว่า snow ของจริงสักเท่าไหร่เนี่ยก็ยังถือว่าเป็นโชคดีของเรานะที่ได้สัมผัสกับอากาศหนาวที่แวะเวียนมาเยี่ยมเยียนประเทศไทยบ้างเป็นครั้งคราวนะคะแต่ถ้าจะบอกว่าโอ้ I'm very cold I'm very cold ตลอดแบบนี้ธรรมดาไปคุณผู้ชมบอกว่าฉันรู้สึกหนาวเนี่ยลองพูดแบบนี้ดูค่ะ I'm freezingI'm freezing ก็คือโอ้ตอนนี้รู้สึกหนาวเย็นเย็นอย่างเยือกมากเลยนะคะหรือจะบอกว่า the weather is freezing the weather is freezing ก็คืออากาศตอนนี้หนาวเย็นมากเลยจริงๆค่ะซึ่งคำนี้ก็มาจาก freeze freeze ที่แปลว่าแช่แข็งแช่เย็นอะไรแบบนั้นแหละเราคุ้นเคยกันอยู่แล้วก็คือช่อง freeze นั่นเองนะคะออกเสียงชัดๆนะ freeze freeze ไม่ใช่ก็ช่องฟิตช่องฟิตช่องฟิตโอ้โหอันนั้นนี่ฟิตกระชับหน้าดูทีเดียวนะคะแต่ไม่ต้องแปลกใจคุณผู้ชมเห็นหนาวขนาดนี้โอ้โหก็จะไม่ให้หนาวได้ยังไงล่ะคะเพราะว่าอยู่ในสโนว์ทาวน์หิมะตกแล้วนุ่นก็ยังกินไอติมด้วยนะคะนี่เพราะฉะนั้นเลยอีกหนึ่งคำคุณผู้ชมสอนไว้ก็คือคำว่า I have a brain freezeI have a brain freeze ก็คือมันหนาวเย็นเย็นไปถึงสมองเลยค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะจริงๆแล้วที่มาหาหิมะแบบนี้ไม่ใช่อะไรตั้งใจจะเอามาสู้กับแม่คณิ้งของพี่หนิงพี่เจกโดยเฉพาะเลยนะคะแต่ก่อนอื่นเรารู้อยู่แล้วว่าหิมะเนี่ยคือ snow แต่คำว่าแม่คณิ้งภาษาอังกฤษคืออะไรไม่ต้องตกใจไปตามหานะคะว่าคณิ้งมาเตอร์นี่คือต้องเรียกว่าอะไรไม่ใช่ไม่เกี่ยวแต่แม่คณิ้งเนี่ยเขาเรียกว่า frost frost ซึ่งคำว่า frost ก็คือเกล็ดน้ำแข็งนะคะหรือว่าน้ำค้างแข็งนั่นแหละค่ะบางทีเราก็จะเห็นมันเกาะอยู่ตามดอกไม้ก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็น flower frost flower frost ก็คือน้ำค้างแข็งที่เกาะอยู่ที่ดอกไม้นะคะ Do you wanna build a snowmanOr ride our bike around the halls I think some company's overdue I've started talking to the pictures on the wall ไม่ว่าจะหนาวสไตล์ไหนเนี่ยนะคะก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยแล้วกันค่ะ Don't forget to keep yourself warm อย่าลืมที่จะรักษาร่างกายให้อบอุ่นด้วยนะคะเอ๊ะงานนี้ต้องบอกว่าอุ่นกายแล้วก็อุ่นใจด้วยแล้วกันนะคะ wow. วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับ English Afternoons อย่าลืมไปติดตามกันได้นะคะในโซเชียลเน็ตเวิร์คของนุ่นทุกช่องทางค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ อยู่หนาวหนาวอย่างไม่เหงานะจ๊ะแต่พี่คะช่วยหนูหน่อยเถอะไม่รอดแล้วค่ะ